คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีผู้ประท้วงกว่า300คนพากันไปปิดโรงพักทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมครับนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับฝูงชนกว่า300คนบุกไปที่สถานีตำรวจซัมซุยโปที่ใช้เลเซอร์พอยเตอร์ยิงไปที่ตำรวจบางคนเนี่ยก็ใช้หม้อกระทะเป็นอาวุธบางคนก็คว้ากระป๋องแก๊สน้ำตาที่ถูกตำรวจยิงใส่ขว้างกลับคืนไปเหตุปะทะล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่คีฟฟงชุยหยินประธานสหภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแบปติสต์ถูกจับนะครับเธอถูกจับที่สี่แยกไม่ไกลจากสถานีตำรวจฐานพกเลเซอร์พอยเตอร์10อันแต่ละอันเนี่ยมีความยาว18เซนติเมตรซึ่งตำรวจฮ่องกงถือว่าเลเซอร์พอยเตอร์เป็นอาวุธเพราะว่าทำให้กระดาษติดไฟได้ลักษณะท่าทีนะครับผู้ประท้วงก็ใช้ยิงไปที่หน้าตำรวจตอนที่ปะทะกันหลายครั้งสุดท้ายตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบนะครับว่าฟงไม่ได้อยู่ที่สถานีตำรวจเพราะว่าถูกส่งตัวไปที่ศูนย์การแพทย์คาริตัสที่อยู่ใกล้เคียงโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้วก็ทนายไปเยี่ยมครับทางด้านเจ้าของร้านในย่านนอตพอยท์ที่เพิ่งเผชิญเหตุรุนแรงเขาได้บอกนะครับว่ารู้สึกเหมือนเกิดการปฏิบัติวัฒนธรรมหลายร้านเนี่ยปิดเร็วขึ้นเพราะว่ามีข่าวลือว่าผู้ประท้วงกับม็อบที่ต่อต้านจะปะทะกันรอบใหม่สถานดูแลคนชรานะครับก็ปิดประตูมิดชิดชาวบ้านบางคนก็บอกนะครับว่าไม่กล้าไปซื้อของส่วนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกที่ถือไม้เข้าปะทะกับผู้ประท้วงส่วนใหญ่มาจากมณฑลฝูเจี้ยนของจีนและนอตพอยท์ก็ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นของผู้สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ครับ